ุยกันไปเนี่ยมาคุยกันเป็นเรื่องตัวเดนิมิกยิ่งๆเดนิมิกโรบินนะฮะแล้วก็สวอปปิ้งซึ่งช่วงแรกผ่านไปแล้วเคยไปแล้วนะครับส่วนที่เราคุยกันช่วงหลังก็คือเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี่พอเราเอาไอ้ตัว configure location นะหรือว่าการจองพื้นที่แบบเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดบางครั้งก็เกิดไอ้โปรแกรมมันหลุดออกไปเช่นรูปนี้เนี่ยถ้าเกิด process ค่าหลุดออกไปพื้นที่ตรงสีแดงเนี่ยก็จะว่างเนี่ยสองส่วนนี้จะว่างนะปรากฏว่าไอ้ process ที่เข้ามาไม่ได้ถึงแม้ process นี้เนี่ยอาจจะใหญ่สักแค่นี้มันเข้าพื้นที่ข้างบนไม่ได้เข้าพื้นที่ข้างล่างไม่ได้ทั้งจริงๆแล้วพื้นที่สีแดงข้างบนข้างล่างเนี่ยสองอันได้รวมกันนะอันใหญ่กว่ามันนะครับปัญหานี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าปัญหาไอ้ตัว fragmentation นะครับไอ้ปัญหาการ fragmentation ตรงนี้เนี่ยพวกเราคุ้นกันอยู่แล้วเวลาเล่นไอ้คอมพิวเตอร์กันสังเกตนะเป็นการ defect ของ hard disk ที่เราถ้าเกิดใครเล่นคอมมาไม่ใช่ต้องแบบดีแฟกเลยอันนี้ไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าทำงานในสภาพเนี่ยนะนี่ไม่เกี่ยวกับไอ้ตัวหนูจำนะมันเกี่ยวกับฮาร์ดดิสก์นะไอ้โปรแกรมดีแฟกเนี่ยนะบางคอมมาแฟกที่เขาใช้กันนะโปรแกรมดีแฟกถ้าเกิดใครที่เคยใช้ไปหาดูนะในคอมตัวดีนะไม่ใช่ตัวทีตัวดีดีดอกดีแล้วก็ FREGก็เรียกว่า fragmentation โปรแกรมนี้เนี่ยนะเป็นโปรแกรมที่จัดการกับพื้นที่ฮาร์ดดิสก์เข้ามาแล้วในเวลาฮาร์ดดิสก์ไปเรื่อยๆสักพักนึงเนี่ยพอถึงจุดนึงเนี่ยฮาร์ดดิสก์มันจะเก็บไฟล์กระจายไปหมดนะครับซึ่งเป็นปกตินะไฟล์บนฮาร์ดดิสก์เนี่ยสามารถเก็บแยกกันได้แต่ปัญหาการเก็บไฟล์กระจายก็คือว่าเวลาคอมพิวเตอร์จะอ่านข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันก็แทนที่จะอ่านไฟล์จากถือเดียวรวดเดียวเลยทีเดียวอ่านไฟล์เดียวก็อ่านพื้นที่เดียวไปเลยปรากฏว่าเราต้องไปนั่งอ่านไฟล์ส่วนหนึ่งทางซ้ายส่วนหนึ่งตรงกลางส่วนหนึ่งข้างหลังนะซึ่งทำให้การอ่านข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ที่ช้าอยู่แล้วได้ช้าลงนะครับก็เลยมีสาเหตุคำว่าให้การทำดีแฟกบนฮาร์ดดิสก์ขึ้นมาเพื่อให้พื้นที่ของไฟล์มันอยู่ติดกันอ่ะคราวนี้คำว่าทำไมผมลงมาอธิบายให้ดีแฟกตรงนี้เพราะว่าคำว่า fragmentation ในฮาร์ดดิสก์กับ fragmentation บนคอมพิวเตอร์ความจำมันความหมายเดียวกันคือการที่พื้นที่เก็บข้อมูลกระจายนะปัญหา fragmentation ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยมันคือรูปนี้เลยฮะรูปข้างล่างขวาเนี่ยนะสังเกตให้ดีรูปนี้ที่ผมเพิ่งอธิบายไปนะพื้นที่ตรงส่วนสีแดงคือพื้นที่ที่ว่างนะสังเกตแล้วก็พื้นที่ที่มันว่างเนี่ยมันกระจายจากในรูปนี้เนี่ยพื้นที่ว่างมี2พื้นที่พอพื้นที่ว่างมีอยู่2พื้นที่เนี่ยนะปรากฏว่าพื้นที่รวมกันอาจจะสัก8เนี่ยแต่ปรากฏว่าไฟล์6เมกยังใส่เข้าไม่ได้เพราะว่าพื้นที่มันกระจายกันไม่ได้ผืนเดียวกันนี่คือปัญหาของ contiguous allocation นะครับนะปัญหานี้คือปัญหา zero fragmentation นั่นเองนะจริงๆ fragmentation มีหลายแบบแล้วมี2แบบที่ต้องคุยกันแต่ว่าเราต้องมาเข้าใจเรื่อง patching ซะก่อนจะรู้นะครับคราวนี้ในทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะมาเข้าสู่คอนเซ็ปต์ของคำว่าเพจจริงเพราะว่าสรุปไปแล้วว่าไอ้ตัวคอมพิวเตอร์สโลเคชันเนี่ยมันไม่เวิร์กเก็บพื้นเก็บไอ้เรื่องความจำเป็นผิดยังไงมันไม่ได้เราก็เลยอ่ะมาจะลองทำเพจจริงเนี่ยเช่นเดิมนะครับผมจะข้ามไอ้ตัวอักษรไปเราลองไปอ่านดูแต่ว่าผมจะอธิบายรูปที่ดูเลยรูปนี้น่าจะดีกว่าดูจากรูปนะฮะจะเห็นว่าหน่วยความจำเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนคือ logical กับ physical นะแบ่งซ้ายกับขวาเห็นไหมทางซ้ายคือหน่วยความจำของไอ้โปรแกรมเราทางขวาคือหน่วยความจำจริงๆคำว่าหน่วยความจำของโปรแกรมคืออะไรก็คือโปรแกรมแต่ละตัวมีความจำของตัวเองใช่ป่ะแต่โปรแกรมแต่ละอันมันมีพื้นที่เก็บโค้ดมากเก็บรุ่นเก็บนั่นใช่ไหมฮะที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามันมีเก็บ instruction บ้างเก็บ data บ้างนั่นแหละครับโปรแกรมเนี่ยตรงส่วนซ้ายเราเรียกว่า logical memory เป็นหน่วยความจำที่แบบตัวไอ้ CPU โปรแกรมมองเห็นทั้งฝั่งขวาที่หน่วยความจำจริงๆที่เก็บเราเริ่มเลยคือแบ่งไอ้ตัว logical memory ออกเป็น page
แล้วก็แบ่งให้ฟิสิกอลออกเป็นเฟรมขนาดของเพจและเฟรมเท่ากับดูในรูปสิ่งที่เราเห็นจากรูปนี้ที่เราบอกได้คืออะไร
สิ่งที่บอกได้อย่างแรกคือ1เพจ1เพจกับ1เฟรมมีขนาดเท่ากันจริงป่ะเห็นไหมการเอาเพจ0ไปวางไว้ในเฟรมได้พอดีเป๊ะเอาเพจ1ไปวางไว้ในเฟรมได้พอดีเป๊ะแสดงว่า1เพจกับ1เฟรมเท่ากันขนาดเท่ากันอย่างที่2เวลาแบ่งหรือคำจำถ้าหรือคำจำเป็นแบบโลจิคอลคอนเวอร์ลิ่งเราเรียกว่าเพจแต่ถ้าเกิดหรือคำจำเวลาถูกแบ่งนะถ้าเกิดหรือคำจำที่แบ่งเป็นแบบฟิสิกอลคอนเวอร์ลิ่งหรือเป็นหรือคำจำจริงเราเรียกว่าแบ่งเป็นเฟรมนะทั้งที่เพราะว่าเวลาเรามองหรือคำจำหรือคำจำจริงเราบอกว่านี่คือเฟรมนะแต่พอพูดถึงไอ้ตัวคำจำแบบเสมือนแบบไอ้โลจิคอลเราเรียกเป็นเพจเพราะว่าพูดถึงวิดีโอการจัดการของมันเนี่ยเพราะเราเพจมาวางในรูปเฟรมทีนั้นแรก1เฟรมเท่ากับ1เพจเนี่ยอันที่2เพจใช้กับโลจิคอลมาโนเรย์เฟรมใช้กับฟิสิคอลมาโนเรย์อันที่3การที่จะเพจสามารถการที่จะแบ่งโปรเซสเนี่ยนะฮะโปรเซสเดียวเนี่ยผืนเดียวเดียวผืนเดียวเนี่ยสามารถโปรเซสนี้ไปวางไว้ในเนี่ยเห็นไหมการที่เอาโปรเซสนี้โปรเซสหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนแบบคอนเทนต์โลเคชันเนี่ยเราอาจจะวางไว้ถูกที่วางใช่ไหมสิ่งที่เราเก็บก็คือเก็บว่ามันไปวางเติมตั้งต้นที่ไหนใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็อ่านโปรเซสแผนทีเดียวแต่ปัญหาของการทำแบบนี้คือเวลาเราโปรเซสทั้งแผนเนี่ยไปวางในความจำปรากฏว่าเราไม่ได้วางถือเดียวกันเราวางกระจัดกระจายในเมื่อเราวางกระจัดกระจายมันต้องมีการเก็บว่าเพจ0เก็บที่ไหนเพจ2เอาเพจ1เก็บที่ไหนเพจ3เก็บที่ไหนถ้าเกิดเราไม่มีการเก็บข้อมูลแบบนี้เอาไว้สมมุติเวลาทำงานดูนะเวลาทำงานโปรเซสต้องทำงานตั้งแต่ address line ใช่ไหมที่เพจ0ลงมาเรื่อยๆเนี่ยถ้าเกิดไม่มีการเก็บเอาไว้เนี่ยพอโปรเซสทำงานจากเพจ0ที่อยู่ในเฟรม1เห็นไหมเพจ0ในเฟรม1เนี่ยพอทำงานก็พอหมดเพจ0ปุ๊บคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีการเก็บเอาไว้มันก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยเพจ1ที่ไหนดังนั้นนะฮะพอมีการเอาข้อมูลไปเก็บกระจัดกระจายโดยต้องมีการเก็บตารางหรือเก็บดัชนีหรือเก็บสารบัญง่ายๆเลยนึกภาพเหมือนเอาหนังสือเล่มหนึ่งเอางี้ละหนังสือผมไม่เรียนสมมติผมไปเรียนวิชาไปเรียนคอร์สมีเขาแจกชีทมาเป็นปึกขนาดนี้ถ้าเราเอาชีทไปเก็บไว้ที่ชั้นหนังสือเราแค่จำว่าเก็บชั้นหนังสือเราเก็บไปหมดเดียวหมดเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราแยกเก็บเราเอาบทเอาของคอสเนี่ยเอาไอ้ทุกปืนเนี่ยเราเอาคอสหนึ่งไปวางไว้ที่ชั้นหนังสือเอาชั้นหนึ่งเอาอันหนึ่งไปวางไว้บนทีวีเอาอันหนึ่งไปวางไว้ข้างเตียงแล้วก็ต้องจำไว้ทั้งสามที่ว่าอันที่หนึ่งเก็บที่ไหนที่สองเก็บที่ไหนที่สามเก็บที่ไหนเคสเดียวกันนะดังนั้นเราเลยต้องมีตัวตารางที่บอกว่าเก็บเพจไหนไว้ที่ไหนนั่นคือเพจเทเบิลด้วยเหตุผลนี้เนี่ยมันก็มีเพจเทเบิลขึ้นมาสังเกตไหมว่าเฮ้ยเอ็กอย่างแรกเพจเทเบิลเนี่ยมันมีขนาดมันไม่ใช่ขนาดนะมันมีจำนวนแถวเท่ากับจำนวนเพจซึ่งปกติมากเพราะว่ามันจะเก็บอะไรมันจะเก็บว่าเพจไหนถูกเก็บไว้ในเฟรมไหนจริงป่ะในเมื่อมันต้องเก็บข้อมูลของทุกเพจว่าถูกเก็บไว้ในเฟรมไหนขนาดของแถวจำนวนแถวก็ต้องเท่ากับจำนวนเพจซึ่งปกติมากรู้จักในรูปจะเห็นว่าเนี่ยเลขหนึ่งถูกเก็บไว้ที่แถวศูนย์เลขสี่ถูกเก็บไว้ที่แถวหนึ่งความหมายคืออะไรความหมายคือเพจศูนย์ถูกเก็บที่เฟรมหนึ่งเพจหนึ่งถูกเก็บที่เฟรมสี่เพจสองเก็บเฟรมสามและเพจสามเก็บที่เฟรมเจ็ดลองดูเปรียบเทียบกับรูปทางขวาเองเราจะเข้าใจจริงๆทั้งหมดที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดเรามานั่งเรียนมันก็ไม่ยากจริงๆมันต้องใช้ในการนั่งนึกพอสมควรเพราะว่าเราต้องมานั่งคิดค
ข้อเสียของไอคอนที่เกี่ยวกับโซลูชันใช่ไหมฮะถึงจะมาสรุปได้ว่าต้องมีการแบ่งข้อมูลเป็นเพจเสร็จแล้วคราวนี้พอแบ่งข้อมูลเป็นเพจเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนต่อได้ว่าเออต่อไปเนี่ยการเขียนข้อมูลเป็นเพจก็หมายความว่าแบ่งข้อมูลออกเป็นหลายๆส่วนก็เลยต้องมีพื้นที่ส่วนหนึ่งนะในการเขียนว่าไอข้อมูลแต่ละส่วนอยู่ที่ไหนซึ่งก็คือข้อมูลส่วนก็เรียกว่าเพจเทมโพเห็นไหมเพจศูนย์ผู้เก็บที่หนึ่งก็คือเพจศูนย์ผู้เก็บที่เฟรมเพจหนึ่งผู้เก็บที่เฟรมสี่เพจสองผู้เก็บที่เฟรมสามเพจสามผู้เก็บที่เฟรมเจ็ดดังนั้นเนี่ยที่เขาเคยเห็นกันเนี่ยเขาบอกว่าการแปลง logical address ออกเป็น physical address แบบเต็มที่เราเคยเห็นกันเนี่ยจะบอกว่าพอมาถึงจริงๆแล้วเนี่ยมันแปลงรูปเป็นไทยอาจจะรูปรูปจริงๆมันคือการแปลงไอ้รูปทางขวาอธิบายเก็บมาโชว์ให้ดูนี่นะแสดงว่านะครับเนี่ยรูปจริงๆรู้จักรูปตัวผมรอบรูปแรกจะเห็นว่ามีการแบ่งโดยเฉพาะเป็นเรื่องเป็นหลายเพจแต่จริงๆให้โลจิคอลมันไม่ได้มีอยู่จริงจริงนะมันแค่เป็นสิ่งที่ process มองตัวเองแต่ว่าเวลาเราเก็บจริงๆเราต้องเก็บในคือสิ่งข้อมันไม่ได้อยู่ดังนั้นในรูปมันก็เป็นประมาณนี้ครับก็คือเวลา CPU มอง process CPU จะมอง process เป็นเหมือนกับว่า process มีโลจิคอลเป็นเรื่องอยู่แล้วก็process กำลังติดต่อกับ logical address อยู่งั้นเวลา process ต้องการอ่านข้อมูลที่อันไหนหรือทำข้อมูลอันไหนหรือเขียนข้อมูลที่ตรงไหนมันจะส่ง logical address ออกมานะพอ CPU ส่ง logical address ออกมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าต้องมีการแปลง logical address ให้เป็น physical address นะการแปลง logical address ให้เป็น physical address ก็ง่ายมากก็คือดูว่าเพจไหนจริงป่ะเสร็จแล้วก็เอามาดูที่ตารางจากรูปนี้ก็เห็นว่าเพจ0เนี่ยสามารถแมปไปเป็นเนี่ยก็ช่องแมปเนี่ยหรือแมปปิ้งเพจ0สามารถแปลงไปเป็นเฟรม1เพจ1แปลงไปเป็นเฟรม4เพจ2แปลงเป็นเฟรม3เพจ3แปลงเป็นเฟรม7ถูกมั้ยจากรูปนี้เหมือนกันเขาก็จะเอานะเขาก็จะดูว่าไอ้ address โลจิคอล address ตรงเนี้ยอยู่ในเพจไหนเนี่ยเขาจะดูว่า this logical address ตรงเนี้ยอยู่ในเพจไหนเสร็จแล้วก็จะเอาหมายเลขเพจไปดูที่ตารางย้อนกลับมารูปนี้เห็นไหมจะดูเห็นไหมเพจไหนเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาหมายเลขเพจเนี่ยมาใช้เป็นอินเด็กซ์ชี้ไปที่ตารางถ้าเป็นเพจหนึ่งก็ไปดูที่แถวที่หนึ่งเพจสองดูแถวสองเพจสามดูแถวสามจริงป่ะย้อนกลับมาเดิมเห็นไหมเพจพอได้โลจิคอลเอเดสปุ๊บหาว่าโลจิคอลเอเดสตัวนี้อยู่ที่เพจไหนเสร็จแล้วเอาหมายเลขเพจไปดูที่ตารางก็จะได้หมายเลขเฟรมออกมาก็จะได้หมายเลขเฟรมออกมาพอได้หมายเลขเฟรมออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ physical address แค่นี้รูปนี้ดูไม่ยากปัญหามันจะอยู่ตรงที่ MP กับ DT อะไร P หมายเลขเพจมียุคออฟเซ็ตเราใช้คำนี้นะออฟเซ็ตหรือว่าเดี๋ยวจะให้ดูที่ออฟเซ็ตคืออะไรเอฟคือหมายเลขเฟรมนะพันพีเพจนัมเบอร์
พี่คือไม่ได้เพจแล้วผมไม่ได้เพจที่ออฟเซ็ตมันเป็นชีวิตถ้าเป็นชีวิตนอกให้เราได้สแตนซ์มากกว่าแต่เมื่อไหร่นั้นเขาใช้คำออฟเซ็ตกันเป็นปกติคราวนี้ออฟเซ็ตหลายคนจะงงคุณก็ดูคอนเซ็ปต์ของตัวจำกันดีไหมนะครับเนี่ยคือบางคนมันเป็นเลขนี่มันเป็นเลขง่ายๆนะฮะบางคนบอกเห็นรูปนี้ปุ๊บยังมีพอมองภาพไม่ออกเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาแต่จริงมันคือแมทที่ไม่ยากนะพวกเราลองมาอยู่กับผมนิดนึงลองไปเป็นคนจำเสร็จตลอดสักเท่าไหร่สักจะแค่พอร่างอยู่แล้วแหละแต่ว่าเท่าสักสองเราบอกว่าโปรเจคข้อเมมโมรี่สักอันนี่คือ process หนึ่ง process สมมติ process นี้เก็บข้อมูลแค่16ไบต์ก็คือ address ทั้งหมด16 address จะยืดเยื้อนิดนึงเนี่ยผมเข้าใจนะบางคนบอกอาจารย์ที่อธิบายไปเสร็จไปเลยทีเดียวนะผมก็อยากให้เราจำเลยตอนนี้เนี่ยบางทีแบบผมไม่รู้นะว่าพวกเราแบบเก่งในขนาดไหนแต่ว่าที่ผมเจอนะบางคนแบบตอนจบวิทยาลัยมาผมเห็นแบบได้สามได้สี่เลยแต่พอขึ้นไปมหาลัยปรากฏว่าแบบแค่แบบเล่นง่ายๆยังทำมันไม่ได้ที่ผมงงมากเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้ว่าบางคนนะครับเพราะผมมั่นใจว่าบางคนแบบอาจจะเก่งแต่ผมมั่นใจว่าบางคนแบบอาจจะเรียนไม่ได้เนี่ยดังนั้นเนี่ยเวลามาสอนอะไรที่มันยุ่งเกี่ยวกับแบบพอสมควรผมจะอธิบายยาวนิดนึงเนี่ยเพราะว่าหลายคนแค่เห็นตัวเลขก็กลัวแล้วที่ผมไม่อยากดูแบบคือถ้าเกิดเป็นแบบยากๆผมก็เข้าใจนะแต่พอเป็นแบบพื้นเนี่ยแบบมันสนุกนะขอให้เราเข้าใจเฉยๆผมก็อยู่ประมาณ2ปีที่แล้วผมไม่คุยงานกับใครไม่รู้พวกเป็นนักบัญชีเพื่อนจะบอกว่านักบัญชีเขาแค่ผมก็คุณหาเท่านั้นผมก็แค่ในประเทศคุณหาเขาแค่เป็นบัญชีให้แล้วผมไปคุยงานแล้วก็คือพอมีพยานเสร็จแล้วก็มีการคำนวณเล็กน้อยการคำนวณตัวการคำนวณเลขเนี่ยงบประมาณเล็กน้อยปรากฏว่าพอนั่นเขียนขึ้นมาเสร็จแล้วอยู่ดีผมแค่ถอดองค์ตัวประกอบมันคือผมเขียนตัวเลขในเชิง x เนี่ย 3x บวก 4 3x บวก 4 x ประมาณนั้นผมไม่ได้ใช้ x นะเนี่ยผมใช้เป็นตัวอักษรใช้ตัวเลขหมดแหละเสร็จแล้วผมถอด x ออกมาแล้วก็เป็น3บวก 4เนี่ยเดี๋ยวผมไม่ต้องมีตัวเลขอยู่สองตัวมีตัวเลขอยู่สองตัวบวกกันฉะนั้นผมถอดมาแล้ว
เด็กบัญชีบอกทำท่าอึ้งทำท่าอึ้งผมตกใจมันเป็นอะไรที่ง่ายมากนะซึ่งไม่น่าจะต้องตกใจขนาดนี้มันเอาไปใช้ชีวิตจำง่ายๆเลยพวกนี้แล้วก็ที่ข้อ7เนี่ยเขาเป็นข้อ47ด้วยตลอดปรากฏว่าหลายคนเจอผ่านแล้วมีปัญหาดังนั้นมาเราคุยให้ชัดว่าทำไมเนี่ยรูปนี้ถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงแปะ logical address ออกเป็น P กับ D ทำไมถึงแปะ physical address ออกเป็น F กับ D จริงๆมันไม่ต้องแปะมันแค่เป็นคุณสมบัติของเลขฐาน2อันหนึ่งซึ่งเขาเอามาใช้ประโยชน์แค่นั้นเองหรืออย่างง่ายรูปนี้รูปนี้นะสมมตินี่คือ logical memory ของ process ตัวนี้โดยเฉพาะเรื่องของ process A มีขนาดทั้งหมด16ไบต์สมมติว่าสมมติว่าเราจะแบ่งมันออกเป็น4เพจนะสมมติว่าเราจะแบ่งเนี่ยคือ4เพจมันก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะมีแบบนี้นี่ก็แบ่งแบบนี้นี่มันก็จะแบ่งแบบนี้แบบนี้เห็นไหมเราแบ่งได้เป็น4เพจแสดงว่าเพจหนึ่งมีกี่อันเดอร์เพจหนึ่งก็มี4ไบต์จริงป่ะนะนี่คือเพจที่สูงนี่คือเพจที่หนึ่งนี่คือเพจที่สองนี่คือเพจที่สามอะไรคำถามง่ายของนี้เลยผมถามว่าเราจะเข้าแอดเดรสเราจะเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันมีโลจิคอลแอดเดรสกี่จุดแอดเดรสนี่มันต้องใช้ตัวดิไอ้โลจิคอลแอดเดรสตรงนี้ที่มีทั้งหมด16ไบต์เนี่ยมันต้องใช้แอดเดรสกี่จุดในการตั้งเพราะเราชอบอ่ะเจอปัญหาผมบอกว่าผมเลยผมถามว่าไอ้คอมพิวเตอร์แบบ22บิตมองหรือผมจำได้กี่เท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่แล้วไม่ตอบได้แต่ผมว่าเลยผมจำขนาด16ไบต์เนี่ยต้องใช้ address กี่บิตต้องตอบไม่ได้แต่มันคือตอบไม่ได้แค่2คำถามอะไรคอมพิวเตอร์เราที่แบบ22บิตอะคอมพิวเตอร์แบบ22บิตมองเลยผมจำได้ทั้งหมดเท่าไหร่มีคำถามที่ง่ายมากเลยนะคือบอกเด็กคอมเนื้อตอบได้เลยนะคอมพิวเตอร์32บิตแสดงว่ามันมองมันมีอัดเดรสอยู่ทั้งหมด32บิตจริงป่ะอัดเดรส32บิตอัดเดรสหนึ่งอัดเดรสหนึ่งเนี่ยมี32บิตเพราะฉะนั้นเก็บข้อมูลได้กี่ไบต์แสดงว่า address มีตั้งแต่0หมดใช่ไหม16 32บิตเนี่ยเป็น0หมดจนกระทั่งถึง address ที่32บิตเป็น1หมดจริงป่ะมันก็มีได้2กับ32ไปหรือพูดง่ายๆเลยที่พูดง่ายๆแบบง่ายๆมากๆเลยผมมี address ผมมี address อยู่5ผมมี address 15ถ้าผมบอกผมมี address 15ผมสามารถอ้างอิงคำจำได้ทั้งหมดไปก็2กำลัง5หลายคนจะบอกว่าเอามา2กำลัง5นั่นเหรอไม่เห็นมีเหตุผลเลยง่ายๆเอาลองเล่นลองตัวเลขเล็กๆก็จะง่ายละสมมติผมมี2บิตผมอ้างอิง address ได้กี่ไบต์4ไบต์เพราะอะไรนะเพราะผมมีจะมี address ผมก็เริ่มที่0
01 10แล้วก็11จริงป่ะ4บายจริงป่ะถ้าผมมี address bit เดียวผมนะผมก็อ้างข้อมูลได้2ตำแหน่งเท่านั้นคือตำแหน่งที่0ตำแหน่งที่1จริงป่ะเพราะฉะนั้นพอมี5บิตมันก็แสดงมันก็สามารถอ้างข้อมูลได้แบบ0 0 0 0 0 0 0จนถึง address ที่11111ก็คือ2พลัง5เพราะว่า address มันคืออะไรมันคือตัวชี้ในการชี้ว่าข้อมูลเก็บที่ไหนจริงป่ะเฮ้ยเราบอกว่า address มีกี่บิตเราบอกว่า address มี3บิตเราบอกว่า address 3บิตชี้ข้อมูลได้กี่ไบต์เราก็เอา2ก็เอา3เพราะว่า address เราต้องมาดูว่า address 3บิตเนี่ยมันนับได้ตั้งแต่ address เท่าไหร่ address เท่าไหร่จริงป่ะ address 3บิตมันก็นับได้แต่ address ที่0จนถึง address ที่7จริงป่ะแสดงว่าเก็บได้ทั้งหมด8ไบต์ถ้า address มี4บิตแสดงว่ามันสามารถนับได้ตั้งแต่ address ที่0จนถึง address ที่15ก็คือเก็บได้15 16ไบต์จริงป่ะมันเป็นเลขจำนวนนับง่ายๆเลยนะเลขฐาน2ตรงนี้เพราะฉะนั้นพอผมบอกว่าคอมพิวเตอร์แบบสอบ2บิตเก็บข้อมูลได้กี่ไบต์มันก็คือพอสอบ2บิตแสดงว่ามันสามารถอ้างอันเดสได้แต่อันนี้ที่0หมดสอบ2บิตจนถึงอันเดสที่บวก1บวก2สอบ2บิตเพราะฉะนั้นสอบ2บิตนับได้แต่เลขก็คือตั้งแต่2กำลัง0ถึง2กำลัง32ลบหนึ่งนะเก็บข้อมูลทั้งหมด2กำลัง32ไบต์ซึ่งก็คือ4กิกะไบต์นี่คือสาเหตุที่คอมพิวเตอร์เราถ้าเป็นแบบ32บิตมองเป็นความจำถึงเราจะใส่เป็นความจำเป็น8กิกเราก็มองไม่เห็นเพราะ32บิตมันมองเห็นแค่2กำลัง32เพิ่ม4กิกนี่คือสาเหตุที่พอเราเพิ่มเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เราเป็นแบบ64บิตปุ๊บเรามองเห็นได้แบบถล่มทลายคือ2กำลัง64อ่ะคือ2กำลัง30มันกิกะใช่ไหม2กำลัง40มันเทราใช่ไหม2กำลัง60เท่าไหร่มิลเลยผมไม่รู้เลยสามารถพูดว่าอะไรแล้วผมไม่คิดว่าชาตินี้มีโอกาสได้ใช้คอมพิวเตอร์ในความจำขนาด2กำลัง64แต่นั่นหมายความว่าคอมพิวเตอร์ของเราที่เป็น64บิตเนี่ยสามารถอ้างอิงหรือความจำได้ถึง2กำลัง64ไปแต่ตอนนี้เราอาจจะใช้แค่8กิกะไบต์16กิกะไบต์ซึ่งใช้ได้แล้วหรือซึ่งนั้นกลับมารูปนี้คำถามแรกคือ process นี้มีขนาดกี่ไบต์คำตอบง่ายๆคือมีขนาด16ไบต์จริงป่ะคำถามต่อมาลูกถามคือเสร็จแล้ว address เนี่ยเพิ่มว่า process นี้มีขนาด16ไบต์มันจำเป็นจะต้องใช้ address อย่างน้อยกี่บิตครับ4บิตใช่เพราะมันมี address ตั้งแต่0ถึง15จริงมั้ยก็คือใช้แต่0 0 0 0จนถึง1111ผมแปลกใจมากเป็นคำถามที่ถามแล้วไม่ค่อยมีคนตอบได้เลยเด็กคอมตอบคำถามให้ตรงนี้ไม่ได้เพราะงั้นน่าจะอธิบายให้ตรงนี้ผมสอนตั้ง8ปีเด็กคอมตอบไม่มีคนเด็กคอมตอบเลยมันสักรูปแบบถามก็ตอบทันทีสี่ไบต์สี่บิตแสดงว่าอันเดสเราต้องมีสี่บิตจริงป่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยเรานี่คืออันเดสที่ศูนย์จนถึงอันเดสที่16จริงป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเขียนจริงๆเนี่ยเราเขียนเป็นแบบนี้ฮะอันเดสของมันจริงๆคือศูนย์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 อันนี้คือศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเราต้องลบให้หนึ่งThank you.
ังเกตคุณคือพวกเราสังเกตทุกครั้งเวลาผมสอนเราน่าจะเห็นความสัมพันธ์อะไรสักอย่างในตรงนี้นะเมื่อกี้ก็เห็นพ่อผมก๊อกที่4ที่4นะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างก๊อกนะพ่อกำลังกดไลค์อะไรอยู่สักอย่างสังเกตว่าเมื่อกี้ผมก๊อกไอ้ตัวนี้มา4พอก๊อกมาที่นี่ปุ๊บสิ่งผมทำก็คือผมแค่เปลี่ยนไอ้บิดเนี่ยเป็น1จบแล้วเสร็จแล้วผมก็เอาก๊อกไอ้อันเดิมอันเดสเตอร์มาวางตรงนี้สิ่งผมเปลี่ยนคือผมเปลี่ยนเนี่ยเป็น10ทั้งหมดเช่นเดียวกับบนข้างล่างผมก็เปลี่ยนเป็น1นะถ้าจะให้เห็นชัดผมต้องทำ4คนละอันเดี๋ยวทำให้ดูคือจริงๆถ้าผมบอกที่ผมอยากให้เราเวลาทำบนหน้าจอให้เรามองด้วยคือผมอยากให้เราเห็นกระบวนการคิดของผมผมก็เลยบอกว่าพอจบไปเราจะต้องคิดถึงผมนะเนี่ยมันไม่จำเป็นแต่ว่าอย่างน้อยตอนนี้ผมมั่นใจว่าบางคนยังคิดไม่เป็นคือถ้าเรามานั่งดูกระบวนการคิดของคนที่คิดเราจะเริ่มพอจับอะไรได้นะผมชอบมองเวลาทำคนอื่นคิดยังไงชอบถามมาเอ้ยเนี่ยอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วพอมองเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความสำคัญนี่คือ address จริงไหมครับนี่คือ address นะหมายเลข address address ที่4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15แต่ว่า address จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเป็นติดจะเลขผ่าน2จริงไหมเสร็จแล้วเราถึงบอกว่าเนื่องจากมันมี address ทั้งหมด15 16 ไบต์เราเลยต้องใช้ติดทั้งหมด4ติดผมก็เลยเขียน address เป็นแบบ4ติดจริงไหมเพราะเขียนแอดเดรสเป็นสี่บิตสิ่งที่ผมทำขึ้นมาโชว์ให้ดูตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเจ๊ว่าสองบิตหลังเนี่ยเห็นไหมสองบิตหลังในแต่ละเพจมันจะเหมือนกันหมดเลยป่ะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งจริงไหมในขณะที่สองบิตแรกเนี่ยต่างไปสังเกตความสำคัญอีกอย่างหนึ่งของสองบิตแรกไหมสองวิลล่านี่คือศูนย์จริงป่ะสองวิลล่าของเพจนี้คือหนึ่งสองวิลล่าของเพจนี้คือสองสองวิลล่าของอันนี้คือสามสังเกตความสองอย่างไหมศูนย์หนึ่งสองสามสังเกตไหมครับว่าหมายเลขไอ้สองวิลล่ามันคือหมายเลขเพจนั่นเองอันเดียวกันเลย
องผิดแรกมันคือหมายเลขเพจนั่นเองสองผิดหลังคืออะไรสองผิดหลังก็คือออกเสียงที่เราบอกสองผิดเนี่ยสองผิดหลังก็คือตัวเนี้ยตัวดีสองผิดแรกก็เป็นตัวทีความหมายคืออะไรความหมายคือสมมติถ้าเกิดผมมีตัวไป x อยู่ที่ address 5ถ้าผมมีตัวไป x อยู่ที่ address 5สิ่งที่ผมบอกได้คือ x เนี่ย address 5ก็จริงแต่ถ้าเกิดผมบอกไปมันในลักษณะเป็นเพจก็คือ x เนี่ยอยู่ในเพจที่1 offset ที่เนี่ย offset ที่เท่าที่หนึ่งของใจเห็นไหม x นี่มีเลเซอร์ใช่ไหม x อยู่ในเพจที่หนึ่งเห็นป่ะ offset ที่หนึ่งก็คือนับจากตำแหน่งของเพจขึ้นมาเห็นไหมนับจากตำแหน่งของเพจ offset ที่หนึ่งก็คืออันนี้คือออฟเซตที่0ของเพจเนี่ยตรงนี้ y y นี่คือออฟเซตที่0ของเพจที่1ถูกมั้ย x ก็คือออฟเซตที่1ของเพจที่1z ก็คือออฟเซตที่2ของเพจที่1 a ก็คือออฟเซตที่3ของเพจที่1ถูกมั้ยนี่คือหนึ่งของจำจริงนะทางขวาคือหนึ่งของจำจริงนะในเมมโมรีนะทางขวานะผมไม่สามารถเขียนหนึ่งของจำใหญ่ทั้งหมดได้เพราะว่ามันจะเกินหน้าจอจริงไหมเพราะว่าในด้วยขนาดโลจิคอลเมมโมรีทางซ้ายในใหญ่ขนาดนี้หนึ่งของจำจริงก็ต้องใหญ่เกินหน้าจอไปละผมเอาแค่ยกแค่ส่วนหนึ่งมาสมมุติว่ามันมีกี่เฟรมก็ช่างเถอะสมมุติว่าผมเอาเพจเนี่ยนะใส่ในเฟรมนี้สมมุตินี่คือเฟรมที่9นะเนี่ยสมมุตินี่คือเฟรมที่10ไปทางตรงนี้ข้อมูลมาใส่ใช่ไหมฮะเอา x y z a มาใส่เนี่ยจากเพจที่1มาใส่ในเฟรมที่9ใช่ไหมครับเวลาเราใส่ก็ต้องใส่ทั้งเพจใช่ไหมฮะก็จะเต็มเฟรมพอใส่มันก็เต็มเฟรมพอดีก็คือก็ใส่อะไรเข้าไปก่อนก็คือใส่ y x z แล้วก็ a address ของอันนี้เนี่ยนี่คือเฟรมที่9นะสมมุติผมบอกว่าสมมุตินะครับสมมุติผมบอกว่าเนี่ยมีเฟรมทั้งหมดนะมีเฟรมทั้งหมดตั้งแต่เฟรมที่0ถึงเฟรมที่15นะสมมุติผมบอกแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมก็จะรู้เลยว่าหมายเลขเฟรมมีทั้งหมดกี่บิตหมายเลขเฟรมก็มีทั้งหมด4บิตเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมบอกว่า address ตัวนี้ก็จะเป็น0 0 0 0 0 1เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่0 0 0 0
9คืออะไรฮะเก้าก็คือ1 0 0 1จริงป่ะนี่คือเฟรมที่9ใช่ไหมฮะ ไปผมกระโดดนิดนึงหลายคนอาจจะฟังเริ่มเพลินตรงนี้แต่สิ่งที่อยากให้สิ่งที่เราอยากให้มองตรงนี้ก็คืออะไรนี่ฮะเรื่องของความชัดตรงนี้ผมใช้ตัวสอบเดิมดีกว่าพวกเราน่าจะเข้าใจง่ายกว่าป้าหนึ่งนะไอ้ตรงนี้คือผมไม่อยากให้เบอร์รุ่นพี่เราครับพี่เราเลยตรงนี้เขียนแบบอธิบายหน้าเดียวแล้วยาวเลยปรากฏว่านั่งเดินผมยกตัวอย่างแค่ว่าผมย้ายเพจอื่นไปอยู่เฟรม9นะฮะคือจากรูปเนี้ยคล้ายๆรูปเนี้ยก็คือว่าผมเอาเพจอื่นมาแมปไว้ที่เฟรม9เนี่ยผมจำจริงปั๊บจากเพจ1ออฟเซต1มันก็จะกลายเป็นนะเฟรม9ออฟเซต1เห็นว่าหมายเลขออฟเซตยังคงเดิมอยู่ซึ่งมันปกติเพราะอะไรเพราะขนาดของเฟรมกับขนาดของเพจมันเท่ากันถูกปะในเมื่อขนาดของเพจกับขนาดของเฟรมมันเท่ากันเนี่ยนะในเมื่อขนาดของเพจกับขนาดของเฟรมมันเท่ากันแสดงว่าจำนวนออฟเซ็ตต้องเท่ากันก็คือมีแค่4ออฟเซ็ตในหนึ่งเพจมีอยู่4ออฟเซ็ตถูกปะในหนึ่งเฟรมก็มี4ออฟเซ็ตการที่มี4ออฟเซ็ตแสดงว่าใช้แค่2บิตในการอ้างอิงถูกปะสองปีในการนั่งมีก็นี่ไง0001 0011คราวนี้บางคนอาจจะงงว่าไอ้อีกเนี่ยอีก4บิตข้างหน้ามาได้ยังไงเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องย้อนกลับมาที่นี่สังเกตอย่างนึงนะพอผมบอกว่าไอ้หน่วยความจำอันนี้เนี่ยมีทั้งหมด16ไบต์เราได้มาเลยว่าเนื่องจาก16ไบต์ address เราที่ใช้ต้องเป็น4บิตจริงป่ะโอเคต้องมี address 4บิตแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แบ่งนะยังไม่ได้แบ่งว่าแบ่งเป็นเพจไอ้โปรเซสเท่าไหร่เราบอกว่าหน่วยความจำเราต้องใช้ address 4บิตเสร็จแล้วบอกแบ่งเป็น4เพจพอแบ่งเป็น4เพจสิ่งที่เราได้ต่อมาคืออะไรสิ่งที่ได้ต่อมาคือว่าพอแบ่งเป็น4เพจแล้วเพจนึงมีทั้งหมด4ไบต์จริงป่ะในเมื่อ1เพจมี4ไบต์หรือว่ามี4ออฟเซ็ต1เพจแม้หนึ่งเพจมี4ไบต์ในเมื่อหนึ่งเพจมี4ไบต์มี4ออฟเซ็ตแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะมันใช่2บิตในการบอกออฟเซ็ตนั่นคือ2บิตหลังใช่การบอกออฟเซ็ตเสร็จแล้วก็มีอยู่4เพจแสดงว่าใช้2บิตหน้าในการบอกหมายเลขเพจเข้าใจง่ายๆแบบนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์มันจะเป็นอันเดิมก็คือว่าพอเราเอาโปรเซสพอเราเอาหน่วยความจำที่เพจไหนเนี่ยนะฮะไปวางที่เฟรมไหนก็ต้องการเก็บว่าไอ้เพจไหนเนี่ยนะฮะถูกเก็บที่เฟรมไหนนะไอ้รูปนี้มันมีการขยายความเพิ่มขึ้นแค่ว่าการที่จะดูอันเดรสเสร็จแล้วรู้ว่านะรู้ว่าไอ้อันเดรสตัวนี้อยู่ในเพจไหนอยู่ในออฟเซ็ตไหนนะครับทำง่ายดูจากแค่รูปเฉพาะ address แค่นั้นเองเสร็จแล้วเราพอถ้าเกิดเรารู้หมายเลขเพจแล้วโทษอีกถ้าเกิดเรารู้ว่าจะเป็นเพจเนี่ยเรารู้ขนาดหน่วยความจำทั้งหมดเราก็สามารถได้แบ่งรู้ได้ว่าพอเรารู้จนเป็นเพจใช่ไหมเราก็รู้แล้วว่าและอันนี้มี4เพจแสดงว่าต้องมีการใช้2บิตในการอ้างอิงหมายเลขเพจเสร็จแล้วอีก2บิตที่เหลือก็คือใช้การอ้างอิงเนี่ยไอ้ตัว offset ตัวนี้อันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าถึงรูปนี้ผมบอกมีทั้งหมด16เฟรมพอผมบอกว่าหน่วยความจำเรามีทั้งหมด16เฟรมเราตอบได้ไหมหน่วยความจำนี้มีขนาดหมดเท่าไหร่กี่ไบต์
16เฟรมคูณด้วย4ไบต์สิว่าเพราะ1เฟรมมีขนาดเท่ากับ1เพจถูกป่ะแล้ว1เพจมี4ไบต์แสดงว่า1เฟรมก็มี4ไบต์ด้วยในเมื่อผมบอกว่าหนูทำจำนี้มีทั้งหมด16เฟรมแสดงว่าหนูทำจำนี้มีขนาดทั้งหมด16คูณด้วย4ไบต์ซึ่งก็คือ64ไบต์ถูกป่ะ64ไบต์ต้องใช้ทั้งหมดกี่บิตถึงจะสามารถอ้างอิงแอดเรสได้64ไบต์ใช้ทั้งหมด6บิต2ยกกำลังต้องเคลียร์แล้วนะคือตอนนี้ผม2ต้องเริ่มถึง10นี่ผมไม่ต้องนั่งนึกแล้วอ่ะเพราะมีหนูทำจำทั้งหมด64บิตมันต้องใช้6บิตในการอ้างอิงจริงป่ะพอใช้6บิตในการอ้างอิงแต่เนื่องจากอีกเฟรมมีอยู่4ออฟเซ็ตเห็นไหม1เฟรมมี4ออฟเซ็ตในเมื่อ1เฟรมมี4ออฟเซ็ตแสดงว่าบิตที่ใช้ในการอ้างอิง4ออฟเซ็ตก็มีใช้แค่2บิตหลังจริงป่ะใช้แค่2บิตหลังจุดลบ0001ถึง011ใช้แค่2บิตหลังในการอ้างอิงออฟเซ็ตแต่ address มีทั้งหมด6บิตจริงป่ะใช้2บิตในการอ้างอิงออฟเซ็ตอีก4บิตหน้าใช้ทำอะไรง่ายมาก4บิตหน้าก็ใช้อ้างอิงหมายเลขเฟรมนั่นเองเนี่ยในเมื่อ4บิตหน้าใช้อ้างอิงหมายเลขเฟรมผมก็จะบอกได้เลยว่าหมายเลขเฟรมมีตั้งแต่เฟรมที่0จนถึงเฟรมที่15แสดงว่าเรามีทั้งหมด16เฟรมผมก็วนกลับมาอันเดิมเห็นไหมเห็นไหมผมสามารถดูจากหมายเลขเฟรมดูจากหมายเลขดูไหมดูจากหมายเลขออฟเซ็ตแล้วผมบอกได้เลยผมจำขนาดเท่าไหร่หรือจริงๆแล้วผมสามารถบอกได้ครับหรือจริงๆแล้วผมสามารถรู้ว่าผมจำขนาดเท่าไหร่เสร็จแล้วก็เอามาย้อนกลับมาหาหมายเลขเฟรมได้
าหน่อยนะตามที่แบบผมเข้าใจอยู่คือว่ามันได้ทำอะไรไปด้วยแต่ว่าพอทำผิดตุ้นเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำหน้าแบบเฉยๆทำยูวีซีจริงๆแล้วต้องขอโทษผมนะที่แบบกดเสียงตุ้นเสร็จแล้วก็ทำหน้าแบบยูวีซีพอเราทำผิดสักอย่างเพราะฉะนั้นจากรูปนี้เราน่าจะเริ่มเคลียร์มากขึ้นแต่ผมมั่นใจว่ามีบางคนไม่ได้เคลียร์มากนะเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาดูรูปรูปที่ผมพยายามซูมมาจากน่าจะง่ายขึ้นบางคนอาจจะบอกว่า address ของตัว i รู้ชื่อว่าตัว i ก็เอาแปะมาแปลงเป็น address จริงป่ะเอาแปะมาแปลงเสร็จแล้วก็ดูแค่เราจะเข้าเป็นบริษัทของมันมี16ไบต์เสร็จแล้วเราใช้4บิตก็แปลงเลข8เลข2กับ4บิตเสร็จแล้วก็ address physical address ของตัว i ตัวนี้ที่อยู่ในหน่วยความจำจริงมันก็เป็น address 4ใช่ไหมต้องมาดูว่าสุดท้ายหน่วยความจำทั้งหมดกี่ไบต์ก็คือ32ไบต์ใช่ไหมในเมื่อหน่วยความจำทั้งหมด32ไบต์ต้องใช้ address กี่บิตก็ต้องใช้หมด5บิตก็แปลงเลข4ให้เป็น address 32ทั้งหมด5บิตแต่ผมจะลองทำที่เทจกับเฟรมดูง่ายๆตอนแรกเลยผมบอกว่านี่คือนี่มีกี่เทจมีทั้งหมด4เทจถูกป่ะนะครับแต่ถ้าเทจมีทั้งหมด4ไบต์หรือว่า4ออฟเซ็ตถูกป่ะเมื่อมี4เทจแสดงว่าต้องหมายแสดงว่าหมายเลขบิตเนี่ยแต่จำนวนบิตของเทจเนี่ยก็คือ2บิตจริงไหม
แล้วจำนวนบิตของออฟเซตก็ต้องกี่บิตก็ต้อง2บิตเช่นกันจริงป่ะเพราะมี4ออฟเซตหรือ4ดังนั้น i เนี่ยอยู่ที่ออฟเซต0แน่นอนจริงป่ะถึงว่า i อยู่ออฟเซต0หมายเลขออฟเซตก็คือ0 0จริงมั้ยฮะเสร็จแล้ว i อยู่ในเพจที่0 1 2 i อยู่ในเพจที่2หมายเลขเพจก็คือ1 0แน่นอนใช้2บิตจริงๆ1เราเสร็จแล้วถ้าเกิดเราแปลงโดน1 0 0 0มันก็แปลงได้8เก็บมาเสร็จแล้วพอมาอยู่ตรงนี้ i ถูกมาอยู่ที่นี่ใช่มั้ยผมบอกเลยว่าพอมัน i ถูกยื่นมาอยู่ในเฟรมเนี่ยหมายเลขออฟเซ็ตต้องเหมือนเดิมแน่นอนก็คือ00ก็คือออฟเซ็ตเดิมอ่ะแต่ให้หมายเลขเพจเอาหมายเลขเฟรมที่อยู่เฟรมทั้งหมด8เฟรมจริงป่ะนั่นก็มันมีทั้งหมด8เฟรมแสดงว่าบิตที่ใช้เนี่ยแสดงว่าบิตที่ใช้ในการบอกหมายเลขเฟรมก็คือ3บิตใช่ไหมแสดงว่านี่คือเฟรมที่1จริงไหมฮะ3บิตแปลงเลขหนึ่งเป็น3บิตใช่เห็นไหมหมายเลขเฟรมก็คือเฟรมที่1 3บิตหมายเลขเพจคือเพจที่0ไอ้หมายเลขออฟเซ็ตคือออฟเซ็ตที่0ผมก็มาเอาผมก็ใส่รวมกันเสร็จแล้วมันเป็นอัปเดตที่4มั้ยใช่ทำให้2ทางที่ดูทฤษฎีอะไรที่คือคุณสมบัติของเลขฐาน2เป็นเลขเนี่ยมันง่ายแบบนี้แหละไม่ต้องเอา6มาหารแต่ทำไมถึงง่ายแบบนี้รู้ไหมสังเกตไหมว่าหมายเลขเพจเอาสังเกตไหมว่าจำนวนของเพจจำนวนของออฟเซ็ตหรือว่าจำนวนของแอดเดรสหรือขนาดของตัวความจำสังเกตไหมทุกอย่างหารด้วย2ด้วยก็คือเป็น2ด้วยกันได้ทั้งหมดเลยก็คือหารด้วย2ตัวคือหารด้วย2เท่ากันใช่มั้ยทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าพอเป็นเลขฐาน2เนี่ยเวลาเราหารด้วย2สมมุติว่ามีเลขตัว12แล้วกัน12เป็นฐาน2ซิคือ2คือ1 0 1 0ป่ะใช่ไหมนี่คือ12ใช่ไหม12หาร2ได้เท่าไหร่12หาร2บอกไปเลขฐาน2สิ12หาร2ไปเลขฐาน2สิหลายคนเราจะ12มาหาร2เป็น6ใช่ไหมเสร็จแล้วค่อยเราเอาค่อยเอาไปเลข6ไปเป็นฐาน2ทีใช่ไหมแต่จริงผมว่าถ้าให้ถึง0เป็น0หาร2ตัด0เป็นตัวเดียวนี่ละหารคุณได้ฐาน2อันนึงถ้าคุณหาร2ตัด2ไปตัวนึงคือหาร2ถ้าจะหาร4ตัด2ไป2ตัวถ้าหาร8ตัด2ไป3ตัวเช่นเดียวกันถ้ามีเลขฐาน2ต้องการคูณ2เพิ่ม0ไปตัวนึงต้องการคูณ4เพิ่ม0ไป2ตัวนี่คือคุณสมบัติของเลขฐาน2เสร็จแล้วก็แปลงมาเป็นสมบัติที่เราใช้กันตรงนี้นี่คือสาเหตุที่หนึ่งของจังที่เราทำงานอยู่ทุกวันมันอยู่ในลูกศรของมันได้ขนาดของเทปก็เหมือนกันอยู่เช่นเทปสองของมันได้ทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่ามันจะไม่สามารถเอาพวกจำนวนบิตมาใช้ได้ตรงๆเลยรู้จักรูปนี้จะเห็นว่าถ้าเกิดเขาต้องการเอาหมายเลขเทปเขาทำยังไงเขาก็เอาสองบิตแรกมาใช้เป็นหมายเลขเทปเขาจะเอาหมายเลขออฟเซ็ตได้ยังไงเขาเอาสองบิตหลังมาเป็นหมายเลขออฟเซ็ตจริงป่ะถ้าหนูคำจำไม่สามารถหาด้วยฐาน2ไม่สามารถอยู่ในรูปของเลข2ได้เท่าไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาจะเอาใหม่เอา address มาเป็นแปลงมาเป็นหมายเลขเพจนึงเราต้องมาผ่านการหาหรือว่าเอาผ่านการหาซึ่งไม่ได้เอาง่ายๆสมมติผมบอกว่าผมมีหนูคำจำขนาด9ไบต์ถ้าผมบอกผมมีหนูคำจำขนาด9ไบต์เสร็จแล้วเพจผมมีขนาด4ไบต์มีคำจับ9ไบต์มีเพจ4ไบต์ผมก็ต้องมีทั้งหมด3เพจถูกป่ะ
คราวนี้ผมมี address มาผมจะรู้ได้ไหมว่า address นี้อยู่เพจไหนผมต้องเอา address ไปหาใช่ไหมไปหาสื่อซึ่งมันลำบากแล้วอีกอย่างคือการหาเนี่ยในคอมพิวเตอร์แต่สมควรที่รู้อยู่แล้วการหาเสียเวลามากการหาการคุมนะครับตัว CPU เนี่ยผมก็จะสะดวกหาที่คุณลำบากมากดังนั้นนะดังนั้นเวลามาคำนวณในระบบหรือความจำแบบนี้เนี่ยทำไมเขาต้องมาหาแล้วก็คุณดูแอคเซสหรือความจำทีหาทีนึงโอ้เสียเวลาตายเขาไม่ต้องฮะเขาแอคเซสหรือความจำทีถึงแม้เขาบอกเป็นความจำ1000เขาแบ่งบิตเลย2บิตซ้ายหมายเลขเพจ2บิตหลังหมายเลขออฟเซ็ตเสร็จแล้วหมายเลขเพจไปแปลงหาหมายเลขเฟรมเสร็จแล้วแปลงหมายเลขเฟรมเป็นอันเดอร์สเอาเป็นสามฐานสามสองใช่ไหมเอาไปเลขเฟรมเอาหมายเลขเฟรมแปะข้างหน้าได้อันเดอร์สเป็นแบบฟิสิกอลดังนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราต้องเคลียร์ตรงนี้ละสิ่งที่ผมอยากถามตรงนี้เลยดูนะฮะสมมติว่าผมมีหน่วยความจำทั้งหมดเท่าไหร่ 8K แล้วถ้าผมมีหน่วยความจำทั้งหมด 8 กิโลไบต์เสร็จแล้วมีเพจหนึ่งเพจมีขนาดเท่าไหร่ 16 ไบต์แล้วผมบอกว่าหน่วยความจำแบบฟิสิกอลของเรื่องผมเนี่ยมีขนาดทั้งหมด 64K ไบต์นะมีที่ว่าในของผมเนี่ยถ้าเกิดทำถูกหรือผมเห็นด้วยความพยายามจะทำในเฟซผมถึงจะเฉลยนะ
ต่ถ้าเกิดผ่านไปถึงครั้งหน้าปรากฏไม่มีใครสนใจมันเลยมันก็จะปล่อยไปนะโจทย์อยู่แค่นี้เราใช้ข้อมูลตรงนี้มีขนาด8กิโลไบต์1เพจมีขนาด16ไบต์นะเสร็จแล้วการนับคือเพจ9เนี่ยนับไปยังเพจ11เสร็จแล้วโดยความจำกับ physical memory มีขนาดทั้งหมด64กิโลไบต์สิ่งที่ผมต้องการถามคือว่าอยากให้เราทำการแปลง logical address ให้เป็น physical การแปลง logical address ให้เป็น physical address ของเพจ9ทั้งเพจโชว์ผมดูหน่อยแค่นี้อ่ะลองไปทำดูนะต่อไปเฟสหน้าผมจะเสนอในเฟสโอเคฮะเราเจอกันครับสวัสดีครับ